มันเป็นนโยบายเป็นโครงการนะครับอยากจะเสนออะไรเพราะทางตำรวจเราเนี่ยก็จะเสนอเหมือนกันละทางเราก็ตรวจแล้วสุขภาพมาตรวจทุกเดือนอย่างน้อยก็สองครั้งถ้าเราเนี่ยกรณีที่อยู่เรียกมาเนี่ยมันจะเรื่องอบรมเรื่องจะไปแก้ไขเนี่ยเพราะเราไม่มีนโยบายที่ให้เปลี่ยนกรณีคนที่ไม่ขับเราก็จะยุบให้การทำที่ไหนก็มีแล้วก็กรณีปัญหาเรื่องร้องเรียนยาเสพติดมีการสุ่มตัวที่ตัวประวัติหลอกแล้วก็ที่ทำไรก่อนไรเดี๋ยวนะขอรับเป็นสามแล้ว